สวัสดีจ้ายิานดีท้ารับการสื่อนหนังชแนนจ้าอยู่กับทบหน,น,นังสือลอคนนี่นเ,เคยดัมเช่นเคยโอเบียนเคนเนอร์บีต้องพูดว่าซีรีส์โอเบียนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ทีม่มาในจังหวะที่ผมอยากดูพอดีนะคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะตอนที่เรายังไม่ได้ดูแมนดาริลเลียนเราคงรู้สึกว่าเราเบื่อดับเดเซเบอร์แล้วอะเราเบื่อเราอยากเห็นมุมอื่นๆของ Star Wars บ้างแมนดาริลเลียนทำออกมาได้โคตรดี โคตรจะดีคือผมเป็นแฟนสตาร์วอลเว้ยติดตามมาตลอดแต่ว่าไม่ได้เป็นเฟเวอร์ลิสเฟนชัสที่ชอบเป็นแบบอันดับต้นๆเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าอ่ะผมเอนจอยกับการได้เห็นไลท์เซเบอร์การดูโอวีวันครั้งนี้เนี่ยผมเลยตื่นเต้นกับการเห็นแบบเอยโอวีวันกับดาร์ธเวเดอร์ทุกครั้งที่โอวีวันกับดาร์ธเวเดอร์อยู่ด้วยกัน,นผมรู้สึกเต็มอิ่มมากแต่ที่เหลือคือแบบไม่ผ่านน่ะ ขนาดช่วงหนึ่งของซีรีส์ที่โอบิวันกับเลอาอยู่ด้วยกันหรือไม่เข้าซีนด้วยกันผมยังรู้สึกแบบเฮียมึงมึงทำเฮียอะไรกันรู้สึกสักช่วง EP 2มัง 2> ้งเออถ้าจะไม่ผิดนะนะโอบิวันไปช่วยเลอาใช่ไหมเลอาเลาตอนเด็กนี่ก็เด็กเฮียดีๆนี่เอง เด็กเลอาเด็กเคีียนี่ไอเด็กเคีียคันมากอ่ะผมคันมากอ่ะอุ้ยข้าจะรู้ได้ไงว่าท่านคือเจไดท่านไม่ใช่เจไดนี่นะมาสุดท้ายข้าก็แค่ซนอ่ะข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นเจไดหรือเปล่า เด็กเหี่ยแหละนะมันคือเด็กเหี่ยกับอีกจกังหวะหนึ่งกูคันหัวเลยว่าเอ,อเ้ยเหี่ยเขาคงมีเวลาเขียนบทกันน้อยมัง้งไม่รู้เหมือนกันทําไมเขียนบทออกมาอย่างนี้คอนฟ lict ม่นหลวมโครงเลยคือก่อนหน้านี้เรารีวิวเรื่อง PK ไปผมพูดถึงจุดนี้ว่าออตอน PK เนี่ยคอนฟ lict เขาหลวมแต่เขาหลวมอย่างมีนัยยะสําคัญแต่ครั้งเนี้ยในโอ i Wan Kenobi เนี่ยคอนฟ l i ต์เขาหลวมหลวมแบบ what the fuck มึงไม่ โอบิวันช่วยเลอาไปแล้วแล้วต้องขึ้นยานหนีคุณจําได้ไหมว่าโอบิวันกับเลอาเนี่ยโดนซิดยื้อยืงยื้อยื้อยื้อยืดไว้ไอ้ภาคคินีที่สามเนี่ยแม่งก็มาขัดขวางมายื้อยุดจุดกระชากนู่นนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโอบิวันเหมือนไม่รู้จะยังไงแล้วไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วเฮียหนียังไงดีวะสักพักซิดอีกคนมาตัวละครภาคคินีที่สามเนี่ยเขา มีความขัดแย้งกับกลุ่มซิดด้วยกันเอางี้ดีกว่าฝั่งซิดก็จะมีเงี้ยแบบแย่งอานาจกันแบบคอมเมนต์การเล่นตุกติกกันอะไรเงีย้ยซิดจะเป็นอย่างนั้น <t> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือโอบีวันหนีไปได้เพราะาซิดอีกคนมาแล้วม,มาขัดขวางขัดโอบีวันอยู่นั้นดาร์เดอร์ต้องการได้ตัวโอบีวันไม่ใช่เหรอผู้มึงมาทะเลาะก,กันโอบีวันยืนอยู่ตรงน,นั้นเลยผู้เราไม่เห็นไม่ได้ด้วยเพราะโอบีวันยืตนตรงนั้นน่ะ แล้วดาร์เวเดอร์มันก็อยากได้ตัวโอวีวันแล้วพวกยืนทะเลาะก,กันโอวีวันยืนหัวโดกวิ่งไปแล้วเหี้ย hey, ขึ้นยางขึ้นไปบ้่งมากเลยอ่ะคือแบบทำไมมึงโยนให้ซิดมาเกิดความขัดแย้งในจังหวะนี้ที่เป้าหมายแม่งภารกิจอยู่ตรงนั้นเนะ่ะไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าแม่งแบบเฮี hey, ้ยมัน what the fuck มันงงมากอ่ะแล้วในซีรีส์โอวิวันเนี่ยนะครั้งนี้เนะี่ยมีง,งงอีกเยอะเลยมันจะมีอีอกจังหวะหนึ่งช่วง อีพีที่3โอบิวันเดินดุม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 ,ดมไปแล้วก็เจอ,อาชาวบ้านพูดนี้กันเจอชาวบ้านที่เหมือนตัวกินมดหน่อยที่หน้าือนตัวกินมดหน่อยแล้วก็นั่งติดรถมาถูกไหมมีทหารสตอมทูเปอร์แล้วนั่งมาด้วยโอบิวันบอกให้เจ้าหญิงเลอาเธอไม่ใช่เจ้าหญิงเลอานะเธอคือลูกของฉันเป็นผู้ใหญ่กำชับเด็กอย่างดีสักพักไม่หลุดเองแล้ว,หล,ลวหลุดแบบง่อยง่อยเลยหลุดเองแล้วแบบเหมือนสตอมทูเปอร์คุยสองสามคำแล้วก็อหลุดปเปิดเผยตัวต,วตนเฉย ไม่พอยังมีจังหวะอีกที่มันเป็นด่านน่ะแต่ที่มันเป็นด่านน่ะแล้วก็โอบิวันนั่งรถมาลงปับ๊บไอเจ้าของรถอะที่ติดรถมาด้วยกันไอที่ปากมันตุนหน่อยก็ลงบอกคือผมติดชายคนนี้มาเจอกลางทะเลทรายใสยเลยท่านคงอยากรู้หรืออยากสอบถามเขาไปถึงคุยๆป,ปั๊บปุ๊บป๊บปุ๊บอ่ะเกิดแอคชั่นนิดหน่อยเอ๊ะมันก็ยังมีปัญหาถูกไหมเกิดแอคชั่นนิดหน่อยพยายามมาแฮกประตูพอแฮกประตูปับ๊บเปิดประตูได้ปุ๊บโอ้โหแม่งกล้องจับกว้าง ประตูมีอยู่แค่นี้ประตูมีอยู่แค่เนี่ยแล้วเป็นเลเซอร์ขั้นแล้วข้างๆนี่เป็นภูเขามึงลัดไปไม่ได้เหรอไม่ต้องไปแฮกประตูอะ่ะมึงลัดนี่อ้อมอ้อมไปประตูอะ่ะไม่ต้องไปแฮกซ้มตีนเลยอ้อมไปเป็นคนเถนตรงเลยเป็นคนเถนตรงก็ต้องเดินตรงๆมีอะไรขวางกันก็ต้องสกัดมันให้ได้ถ้าไมไ้แฮกประตูกูจะนอนไม่หลับมาก คันสัสสัสเออ,เอ,อแต่ตัวละครตัวนี้แม่งไอ,อ้นี่อย่างหนึ่งเว้ยนี่เมาส์เมาส์เมาส์นี่เมาส์เมาส์นี่หนึ่งไม่รู้ว่าส่วนตัวเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เยอะปะวะเออแล้วมันมันทำให้เราบางทีเราติดภาคไงมันจะมีหลายๆจังหวะนะไม่รู้ใครเป็นบ้างลองสังเกตดูกลับไปย้อนดูก็ได้ช่วงจำช่วงประมาณอีพีที่สามอะเว็บแรกเลยนะที่ผมเห็นตัวละครตัวนี้นะอยู่ในเงานะหลังจากที่ไม่ใส่ชุดเครื่องแบบแล้วอะ่ะเหมือนในตัวละครตัวนี้เลย อไอ้ yup. องหญิงเนซ่าองหญิงเนซ่าในเบลดอ่ะใครจําได้บ้างองหญิงเนซ่าในเบลดเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับองหญิงเนซ่าในเบลดอ่ะเออเหมือนเลยเหมือนลิโอยวโนเบล่าเลยองหญิงเนซ่าในเบลดอ่ะกูก็นึกว่าไอ้เฮียแม่งบันพายวะเนี่ยวันพายเปล่าเหมือนเลยนะเออเหมือนเลยนี่เมาเมาเฉยเเมาเฉยดูแล้วติดภาพเยอะแยะดูหนังซุ้ยโลเยอะแหละแล้วที่บงที่สุด ที่แม่งบ้งที่สุดที่แม่งแบบดูดูตลกสุดเลยอะ่ะโอวีวันนะครับกับทาร่านี่แหละนะครับลอบเข้าไปในฐานทัพมันจะเป็นเหมือนฐานทัพของซิดอ่นะเออที่ตอนหลังก็รู้ว่าโอ้ยไม่ใช่ฐานทัพไม่ใช่ฐานที่มั่นอะไรเป็นหลุมศพตรงนี้คือหลุมศพตัวทาร่าปลอมตัวเข้าไปก่อนนะครับไปช่วยเปิดทางเปิดประตูยื้อเวลาจุดเริ่มต้นแห่งความเฮี้ยคือตัวทาร่าไปถึงฐานทัพตรงนี้ป,นปั๊บยืนปุ๊บ ทาหารของซิดมาแล้วขอดูบัตรหน่อยครับเนีตัวทาร่าก็แบบยศใหญ่กว่าไงทําไมกูต้องให้บัตรมึงด้วยไอ้เฮีย่ยทำไม,ไม,มนายเข้าใจคําว่าข้อมูลลับไหมฉันมากับข้อมูลลับนะหรือว่าอยากให้ฉันแจ้งไอ้ตัวตัวพักคีนที่สามนะ แจ้งหัวหน้าพูดกันหรือว่าอยากให้ฉันแจ้งพักินีที่สามว่านายมันโง่งเงาแค่ไหนเด้ แล้ไอ้ฝั่งนู้นก็ปั๊บตะ,ตะเบะแล้วเดินเข้าไปคือเท่าที่ผมรู้คือมันมีอยู่แล้วการใช้อำนาจขม่มกันแบบว่าเอ้ยยศมึงต่ำกว่ากูมึงต้องไหวกูถึงแม้ว่ามึงจะอาวุโสกว่ามึงจะเคยเป็นอาจารย์กูหรือมึงจะแบบคือซิดมันเป็นประมาณนี้เท่าที่ผมทราบนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนตอนนี้คือแบบไอ้เฮียนี่คือการควบคุมที่แน่นหนาะกูนี่แบบเออใช่ แสดงว่าใครก็สามารถเข้าไปในฐานของซิดได้เลยคือแบบถ้าสมมตนะิมีแฮกเกอร์นันมีแฮกเกอร์เก่งๆแล้วก็ปลอมตัวฟึบตับเข้าได้นะจะไปเอาเฮียอะไรของมันก็ได้ในแครบับอ่ะโอเคดูละรวมดีนะครบับดูหละหลวมดีะตัวทาร่าเข้าไปและปุ๊บไอโอบิวันมาแล้วว่ายน้ำอ่ะหูว่ายน้ำว่ายน้ำขึ้นมาปุ๊บสู้ ม,มจังหวะที่ใช้ไลท์เซเบอร์ผมผมโอเคนะครับสนุกผมเป็นคนชอบบอกแล้วคือผมเป็นคนชอบไลท์เซเบอร์กับปืนเลเซอร์ที่แบบผมมีความรู้สึกว่าโอบิวันครั้งเนี้ยเหมาะจะเป็นหนังด้วยซ้าไปเหมาะจะเป็นหนังก็คือผมรู้สึกว่าผมดูผมย,ยุ้ยอะเออดูแล้วรู้สึกว่ามันยุ้ยมากเลยมันแบบไอ้ทียมันมัน,ม,น,ม,นมันกระชับได้อีกเยอะเลยอ่ะ เหมือนกับเนื้อเรื่องมันคิดมาประมาณสักพอสําหรับเล่าชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะแต่ต้องทางเป็นหกตอนเพื่อที่จะได้เป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันดูเอื่อยดูย้วยดูหลวมดูเหนื่อยดูแบบถ้าเป็นถ้าเป็นซุปก็คือโจงอะ่ะโจงอะ่ะจะโจงจะจืดขนาดนี้กูแดกน้ำเปล่าดีกว่าก็เลยว่าอ่ะไม่พอนะ โอมิวันเข้าไปได้แล้วปุ๊ลาะผมึงยื้อเวลาซื้อเวลาได้โอ้โหมึงสำเร็จหมดอะจังหวะเดินออกกูนี่ตืบตืบเลยตืบมึงดื้อมึงดื้อไม่ได้มึงก็จะเอาให้ได้อะผมถ่ายรูปไปด้วยตอนผมดูถ่ายไว้เลยเพราะกงูงงก็ตกใจมากตอนแรกจะโพสเฟซบุ๊กแต ดูเสร็จก็ถ่ายอัดคลิปเลยดีวยกว่าไม่ต้องเทียบโพสเฟ a บุ๊ก o k สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโอบิวันเอาเรอาเด็บไปที่จุกแุแลนะครับแล้วก็เอาผ้าเสื้อโค้ทคุมโอบิวันเอาหมวกมาใส่นิดหนึ่งหมวกหมวกของทหารใส่ปุ๊บแล้วก็เดินทาร่าเดินประกบแล้วโอบิวันมันก็เดินแบบอย่างเงี้ยหัวตรงตรง,ตรงอยู่ตรงเนี้แล้วก็เดินไปแล้วที่เฮี้ยที่สุดเลยคือแม่งจับกว้างให้กูด้วยจับกว้างให้คนดูเห็นด้วยว่า มันดูมีพิรุษแค่นะไดมาอะไรกันครับนี่ <c oughs> กูนด้เป็นงงเลยเห็นแบบว่าถ้ากูเป็นสตอมทูเปอร์อะกูไม่ไม่ต้องฉลาดก็ได้กูเป็นสตอมทูเปอร์โง่โงเลยนะสตอมทูเปอร์โง่ๆงเลย <c oughs> เห็นแค่นี้เลยสตอมทูเปอร์แม่งใส่หมวกไอหมวกนี่ก็ทําให้ตาหารใส่อยู่น,นั่นแหละไอเฮียมองก็ไม่เห็นไม่เห็นมี ไม่เห็นมีใครคนไหนที่ใส่หมวกเฮี้ยนี่แล้วยิงโดนอะไรหรือจะมองเห็นความมีพิรุษเลยคือทุกคนน่ะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนอ่ะใส่หมวกสตอมทูเปอร์คือตาจะถั่วขึ้นน่ะเหมือนอย่างนั้นอ่ะ Storm สตอมทูเปอร์มันก็เดินสมมติกูเป็นสตอมส่วนตัวกูเลยนะเป็นสตอมทูเปอร์ที่ตาถั่วโง่โง่คนหนึ่งก็เดินดึกดักดึกดักดึกดัก,ดก,ดกอยู่แถวนั้นอะ่ะกูกูเรียกนะเว้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะอยู่ในผ้า เด็กทั้งคนเลยเดินเหน็บจุกแรอย่างเงี้ยไม่มีใครสงสัยอะเดินโอ้สบายพักคินีที่สามต้องเดินมาต้องมาเรียกตะโกนไอ้คนทรยอไอ้คนทรยอหยุดนะเจ้าโจรใจสามขาจักร้องเต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 งน้อยแม่เหมือนอย่างนั้นเลยนะเฮียกูนี่แบบ ไอสัตว์เอยเหมือนลิเกหลงงเลยแบบเหมือนจังหวะแบบโคตรลิเกจังหวะโคตรละครไทยเลยอ่ะที่แบบว่าผู้กำกับสั่งว่าฉากนี้โอบิวันจะแอบพาเลอาเนบจุกุลแเดินออกจากฐานทัพนะครับทุกคนจะไม่เห็นนะครับทุกคนจะไม่เห็นนะครับห้าสี่สามสองปึ๊บแล้วทุกคนไม่ไม่เห็นเลอาตัวโอ้โหเนี่ยเหมือนกูกอดหน้ากล้องแล้วก็เดิน เอาผ้าคุมปึ๊บแล้วก็เด็กนักกองไปที่จุกูแลแล้วก็เดินไปพวกมึงจะรู้ไหมว่ากูขโมยนักกองออกจากฐานทัพอะ่ะไม่รู้เพราะพวกมึงกลับบอกว่าฉากนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่เห็นเลยนักกองมันก็อยู่ตรงนี้ตัวมาเริ่มเนี่ยไอ้แสกกูก็แม่งอะไรวะเฮ้ย <laughs> คือ ข้อผิดพลาดของโอบิวันครั้งเนี้แม่งคือเรื่องบทเลยเว้ยเหมือนเขามีเวลาเขียนบทน้อยอะอารมณ์เนี่ยปัญหานี่แม่งผลลัพธ์ประมาณเนี้ยถ้ารีเลทจากประสบการณ์ผมหรือว่าจากคนใกล้ตัวที่ผมเคยสัมผัสเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการที่ทีมเขียนบทกับพูมกับกับทีมงานนะครับ มีความเข้าใจที่ยังไม่ตรงกันมันทําให้เม่เส็จหลายๆอย่างมันคาดเคลื่อนบวกกับอีกหนึ่งปัญหาที่จะส่งผลให้เกิดแบบนี้ก็คือช่วงเวลาที่น้อยหนังเรื่องนั้นอาจจะมีเวลาเตรียมตัวเยอะมากๆก็ได้แต่มีเวลาเขียนบทน้อยมากๆคือการเขียนบทปกติะครับมันจะต้องเขียนแล้วเถียงกันแล้วแก้ แล้วเขียนแล้วเถียงกันแล้วแก้แล้วเขียนแล้วเถียงกันแล้วแก้ใครที่แม่งแบบไม่สามารถที่จะอยู่ในบรรยากาศของการถกเถียงกันได้คุณไม่เหมาะากับงานเขียนบทเด็ดขาดอะเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับโปรเซสการเล่าเรื่องที่มันหละหลวมขนาดเนี้ยไม่เวลาก็ความเข้าใจที่มันยังไม่ตรงกันเว้ยเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องมันจะมีความบงอตลอดเวลาเล่งงชิบหายแต่ถามว่าโอบิวันอ่ะเฮียเลยไหม เฮีย <laughs> แต่มันยังมีจุดที่สนุกอยู่น้าสำหรับผมนะคือช่วงจังหวะที่แม่งแบบควักไรเซเบอร์กันคือผมเป็นคนชอบ Star Wars ที่แบบเปลือกนิดนึงเออแบบเปลือกนิดนึงแบบเอ้ยไรเซเบอร์ er, อะไรเงี้ยเซตอัพชนชั้นความพวนแล้วผมผมไม่ไม่ซื้อผมยิ่งคิดด้วยซ้ำว่าแบบเอาสกายวอลเกอร์ออกจาก ทำลายสักทีอ่ะไปเล่าอย่างอื่นสักทีอ่ะผมคิดอย่างนั้นด้วยซ้ำไปดาร์เวเดอร์หมวกสีดำดาบเลเซอร์ Laser, ฟันกันยิ่งไอจังหวะสุดท้ายผมโอ้โหแม่ผมโอ,โ,โอเคม, okay มากนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับ4 5 6ห2 3อ่ะเราโตมากับ Star War s จอร์จลูคัสใน6ภาคนั้นเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นรอยต่อระหว่าง3กับ4ถูกป่ะจบ3แล้วก่อนจะไปสีก็มีซีรีส์นี้ก่อน ถึงแม้ว่าไอความบงต่างๆมันจะดูตลกมันจะดูเฮียดูปัญญาอ่อนอะไรก็แลแ้วแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เติมเต็มให้ผมนะก็คือตัวละคร3ตัวก็คือดาร์เวเดอร์โอบิวันและภาคิีนีที่3ตัวละครภาคิีนีที่3เนี่ยเป็นตัวละครที่ ผมรู้สึกว่าสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้ผมพอสมควรมีการเชื่อมโยงกับฟอร์ชาโดตอนเริ่มฟอร์ชาโดตอนเริ่มเหตุการณ์ที่เขาให้เห็นก่อนก็คือมีเด็กๆที่เป็นเหมือนเจไดฝึกหัดน,นะประมาณนั้นนะแล้วเขาก็โดนกวาดล้างนู่นนี่ปุ๊บ มันเชื่อมโยงเหตุการณ์มันเชื่อมโยงกับตัวพัคคินที่3ตอนเด็กที่เคยถูกฝั่งของอนาคินสกายวอลเกอร์มาไล่ฆ่าเด็กๆวุ่มๆฆ่าทุกๆุกทุแต่ตัวเองรอดมาได้โดยการที่กลายมาเป็นลูกน้องของอนาคินหรือด์ธเวเดอร์ในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็โอ้ยถึงแม้ว่ามันจะดูมันมันมันก็จะดูง่อยๆหน่อยฮะในจังหวะที่แบบพัคคินที่สไอ้ย,อยู่ดีคุยกับ โอบีวันสองสามทีคุยกับโอบีวันปุ๊บปั Obi ๊บป๊บป๊บโอบีวันแม่งทิ้งพระคินที่สามแล้วไอ้ยีให้ล้างแค้นนางต้องการจะสู้ด้านเวเดอร์ไงออแต่จริงๆนางรู้ตัวเองอยู่แล้วเว้ยว่านางสู้ไม่ได้เพราะว่าตลอดทั้งเรื่องนางก็ทำหน้าสู้ไม่ได้ท่านทำได้ไงแต่ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆก็เชื่อเฉยน,นะครับเชื่อโอบีวันเฉยแล้วก็โดนแทงจ้วงแล้วไปไล่ล่าเด็กสุดท้ายไอ้ยีกูฉันทำเหมือนอนาคินไม่ได้อคอยทำบ่ได <c oughs> ค่อยทำบ่ได้ค่อยฆ่าเด็กบ่ได้นั่งร้องไห้โอบิวันแม่งก็ปลอบไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปเจ้าก็มีสิทธิ์ในการเลือกทางของเจ้าแล้วไม่ว่าเจ้าจะเลือกเป็นอะไรมันคือตัวเจ้าสาธุนโมงงงแล้วก็โอบิวันแม่งก็ไปหาเลอาบ่ายๆหนึ่งทีนะครับพูดปลุกจงปลุกใจแล้วก็ไปหาลุก ก็คงพูดแสดงความร่มความรักเหมือนที่พูดกับเลอาไนั่นแหละ,ะตัวซีรีส์มันไม่ได้เห็นแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็นั่งอูดไปไปเจอควายกอนจินในนิมิตในนิมิตนะคิดถึงอาจารย์ หนึ่งทีอย่างน้อยๆนะซีรีส์อวิวันครั้งนี้มันเติมเต็มนะครับช่วงเวลาที่หายไประหว่าง3กับ4ได้นะครับซึ่งโอเคอาจจะมีเป็นการ์ตูนหรือเป็นหนังสือเป็นอะไรที่เล่าช่วงเวลาตรงนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ตาม s t า r w ว r s ขนาดน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้รู้เรื่องราวนะครับที่อยู่ระหว่าง3กับ4ผ่านทางซีรีส์อวิวันแล้วผมรู้สึกว่า เราได้เติมเต็มในส่วนที่หายไปเหมือนเคลียร์ใจระหว่างโอบิวันกับดร์ธเวเดอร์นะครับเห็นโอบิวันพูดใส่ดร์ธเวเดอร์หนึ่งทีว่าแบบใช่อนาคินโดนท่านฆ่าตายไปแล้วจริงๆท่านดาร์ธไปก่อนแล้วก็เดินไปซีนนี้ผมชอบผมชอบเออถึงแม้ว่าโอบิวันผมจะมองว่าเฮียนะแต่ว่าซีนนี้ผมรักมากเลยเอ่อซีนที่ดร์ธเวเดอร์แม่งเกาะเหลือครึ่งนึงอะ แล้วแม่งก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ในภาคไทยเป็นเสียงพิชาคิดด้วยนะครับเป็นเสียงนักพากรู้สึกเสียงนักพากสองท่านเลยที่ภาคเป็นด์ตเวเดอร์แล้วก็เสียงนักาพากพ่ชาคิดภาคเอ็นอนาคินใช่ไหมภาคซ้อนกันสองเสียงเลยแล้วงแบบ สีนั้นมันเคมากอ่ะน้ำตาผมคลอด้วยเออค,คำที่เราผูกพันนะกับดร์นเวเดอร์แล้วก็อนาคินใช่ไหมแล้วดราธเวเดอร์โดนฟันปุ๊บปุ๊เริ่มพลาดท่าไงตัวโอบิวันเริ่มที่จะแบบตั้งหลักได้พลังเริ่มมากับผุหินตุ๊ต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 ตุ๊ หายใจไม่ออกเริ่มหายใจไม่ออกแรงเริ่มน้อยพอแรงเริ่มตกแรงเริ่มน้อยสู้โอบิวันไม่ได้คราวนี้แหละโดนฟันหน้ากากจังหวะที่หน้ากากขาดครึ่งหนึ่งอะแล้วเป็นเสียงอนาคินครึ่งหนึ่งเป็นเสียงด้านเวเดอร์ครึ่งหนึ่งโอ้โหช่วงจังหวะวินาทีที่ผมรักที่สุดเลยนะในโอบิวันเคนอบีนะผมรักช่วงจังหวะที่กล้องเขาซีอยู่ที่หน้าดร์นเวเดอร์แล้วดร์นเวเดอร์แม่งยิ้ม เออเห็นหน้าเหมือนเห็นหน้าอนาคินครึ่งหนึ่งเลยนะเออเป็นหน้ากากดาดเวเดอร์ครึ่งหนึ่งอ่าหน้าอนาคินที่อยู่ในหน้ากากดาดเวเดอร์แม่งยิ้มครึ่งหนึ่งยิ้มแบบเพราะตอนนั้นน่จังหวะนั้นน่ะตัวโอบีวันเนี่ยเขาขอโทษเขาขอโทษ,เข,ขโทษเขาน้ําตาซึมผมนี่แบบน้ําตาคลอเลยไอ้เฮียจังหวะนี้นะักแสดงเล่นดีมาก ตัวโอบิวันแม่งก็พูดประมาณว่าขอโทษพูดอยู่นั่นานะับขอโทษขอโทษขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษโทษตัวเองว่าเป็นอาจารย์ที่ไม่ดีนะครับผมเป็นต้นเหตุที่ทําให้อนาคินเข้าสู่ด้านมืดอย่างนี้ตัวด์ธเวเดอร์พูดออกมาว่าใช่อนาคินตายไปแล้วแต่คนที่ฆ่าอนาคินสกายวอลเกอร์ไม่ใช่ท่นแต่เป็นฆาตังหาก เฮีย oh yeah. คูรักซีนนี้มากอะ่ะคือไม่รู้้ียใครจะคิดยังไงก็ไม่รู้นะแต่ซีนนี้ผมรู้สึกว่าโคตรเพอร์เฟกเลยอะ่ะสำหรับผมนะผมรู้สึกเป็นเป็นซีนแม่งซีนง่ายๆอะ่ะที่แบบแม่งแต่นะตัวละครตรงนี้มันผูกพันอะ่ะผมก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งรักซีนนี้วะ่ะถึงแม้ว่าตลอดทั้งเรื่องมามันจะดูเฮียหน่อยนะแต่ว่า ซีนนี้เป็นอีกซีนน่ะที่ผมอยากดูซ้ำอะ่ะดูเฉพาะซีนเนี้ยอย่างน้อยโ o บิวันซีรีโอวิวันนะทำให้ผมเนะียอยากกลับไปย้อนดู4 5 6 1 2 3หกาใหม่ผมอยากทำงี้ด้วยไปดู1 2และ3แล้วก็ ไปดูเฉพาะส่สุดท้ายพอนะดูเฉพาะส่สุดท้ายพอโอปิวันสู้กับด้านเวเดอร์แล้วเคลียร์ใจตรงนี้แล้วไปดูสี่ห้าหกต่อโหอยากทํางี้มากเ๋ยหาเวลาทําแต่เฮียไม่รู้จะมีเวลาไหนค่อยไล่ทําอยากดูอยากทานี้มากหลังจากที่จบโอปิวันไม่อยากทํานี้มากเลยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ซีรีส์โอบิวันนะจะอยู่ที่สี่คะแนนครับ นะครับผมใครรู้สึกยังไงกับตัวซีรีส์ o อวันะครับก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะคุณชอบไม่ชอบยังไงมีเหตุการณ์ไหนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็ลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับผมสุดท้ายนะครับใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆนะครับลองดูออฟตัสนะครับโค้ดเวิร์มูฟวีสลดหนึ่งร้อยบาทนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครรทับใจหรือเขี่ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนับ